นายลักษณ์วัฒนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ระบุถึงโครงการแก้จนแก้จริงปฏิบัติการ1ไร่ได้เงิน 100,000 บาทซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง4องค์กรคือธ.ก.ส.หอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าหลังจากการทดลองนำเกษตรกร85คนจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินโดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในที่ดิน1ไร่ให้สามารถสร้างรายได้ถึง 100,000 บาทในระยะเวลา5เดือนถือว่าโครงการประสบความสำเร็จเกินคาดโดยเกษตรกรสามารถเรียนรู้จัดการตั้งแต่วางแผนการใช้พื้นที่การบริหารจัดการตนเองการจัดการความสัมพันธ์ของการผลิตกับทรัพยากรการจัดการทุนแบบองค์รวมจนสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ข้าวที่ได้เนี่ยก็จะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณผลผลิตนะถ้าคำนวณเป็นต่อไร่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะในต้นทุนที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้มีการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรว่าเมื่อครบ5เดือนตามโครงการที่เข้ามาอยู่เนี่ยนะฮะทุกรายนะครับได้คำนวณนะฮะรายได้ที่ได้นะฮะก็ยืนยันกันว่าน่าจะมีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเกินกว่า 100,000 บาททั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังกล่าวอีกนะครับว่าพร้อมสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลโดยจะทำแปลงนาสาธิตเพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการแก้จนแก้จริงปฏิบัติการ1ไร่ได้เงิน 100,000 บาทในภูมิภาคอื่นๆเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรมและทดลองปฏิบัติ